ต่อจากฟิลิปปินส์นะคะพาคุณผู้ชมไปกันที่นิวซีแลนด์กันบ้างค่ะนิวซีแลนด์เองก็เป็นหนึ่งในประเทศนะคะที่ตอนนี้หลายฝ่ายกำลังจับตามองเรื่องนโยบายการควบคุมเปิดปิดพรมแดนของนิวซีแลนด์ค่ะหลังจากต้องสกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ามกลางแรงกดดันนะคะต่อปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ตอนนี้นิวซีแลนด์กำลังเผชิญอยู่หลายฝ่ายก็เลยรอดูท่าทีของผู้นำของนิวซีแลนด์นะคะว่าจะมีการจัดการต่อปัญหาเรื่องนี้อย่างไรบ้างโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สค่ะรายงานว่านายกรัฐมนตรีจัสซินดาอาร์เดนของนิวซีแลนด์เตรียมที่จะประกาศแผนเปิดพรมแดนในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้หลังเผชิญแรงกดดันมากขึ้นจากภาคธุรกิจและภาครัฐที่กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ผ่านมานะคะผู้นำนิวซีแลนด์ได้รับการยกย่องว่าสามารถรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ดีโดยใช้มาตรการจำกัดพื้นที่หรือว่าล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดปิดพรมแดนระหว่างประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคมของปีที่แล้วแต่มาตรการที่เข้มงวดดังกล่าวก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศค่ะเพราะว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศที่พึ่งพาแรงงานต่างชาติทำให้ธุรกิจมีต้นทุนเพิ่มขึ้นและกำลังการผลิตเองก็ปรับตัวลดลงไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมนมการเกษตรก่อสร้างภาคบริการสาธารณสุขและแรงงานภาครัฐที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนอย่างทั่วหน้าจนต้องเรียกร้องให้รัฐบาลเตรียมทบทวนแผนการปิดพรมแดนที่ทำมาอย่างต่อเนื่องแรงกดดันในเรื่องปัญหาการขาดแคลนแรงงานยังสะท้อนผ่านการหยุดงานประท้วงด้วยนะคะทั้งของพยาบาลผดุงครรภ์จำนวน 1,500 คนเมื่อวานนี้ที่อ้างว่าปัญหาการขาดแคลนบุคลากรอยู่ในขั้นวิกฤตขณะที่มีพยาบาลอีกกว่า 30,000 คนก็เตรียมจะผละงานประท้วงในช่วงปลายเดือนจากปัญหาเดียวกันพร้อมกับออกมาเรียกร้องค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากภาระงานที่หนักมากขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ระบุว่าเธอจะระมัดระวังในการปรับเปลี่ยนแผนควบคุมพรมแดนและจัดการด้านสาธารณสุขเป็นเวลา6เดือนนับจากนี้ซึ่งการกระทำหรือการดำเนินมาตรการใดๆจะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะตามมาด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะนิวซีแลนด์ได้เปิดรับแรงงานตามฤดูกาลสำหรับภาคการเกษตรซึ่งเป็นการเดินทางแบบเที่ยวเดียวให้สามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัวครอบคลุมประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกอาทิซามัวตองกาวานูอาตูซึ่งไม่พบการระบาดที่รุนแรงของโควิด-19 ค่ะขอบคุณที่ติดตามTNช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TNN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ